พระใหม่ผมไม่ชอบดูพ่อวันนี้คล้องผ้าอะไรเอ้าผมขอดูเคยดูแล้วเนี่ยตรงนี้ผมดูแล้วตายแล้วดูนี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นผ้าอะไรผ้าเนื้อตะกั่วไม่เคยดูครับผ้าเนื้อตะกั่วเป็นเนื้อตะกั่วจริงๆแล้วก็เรียกพ่อคิดว่าพ่อเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเขาพากันเรียกว่าท่ากระดานเมืองกาญจนบุรีท่ากระดานเมืองกาญจนบุรีแล้วก็คนที่เคยมาเป็นนายอำเภอถุงเนินพระเอกอะไรอ่ะนาฏภูวนัยหรือเปล่าใช่นั่นแหละประสบการณ์คนแรกหมอได้เลี่ยนขั้นเป็นนายอำเภอหมอมีพระนี่เนี่ยบ้านหมออยู่ทางโน้นพ่อให้มาแล้วไปบูกับตอนเป็นไอ้ตำรวจก็เลยได้เลื่อนขั้นมาเป็นนายอำเภอ3-1ลงหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วในนิ้วพ่อมีอะไรไหมในนิ้วอะไรอ่ะนี่ก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงอันนี้หลวงพ่อว่าอะไรนะหลวงพ่อว่าเล็กขิงเนื้อเงินไม่ใช่อัปปะก้าอัปปะก้าเหรอขอดูหน่อยไหมอันนี้อะไรอันนี้หลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยอย่าบอกนะว่าจริงๆอ่ะหลวงพ่อกวยโอ้ก็ดูดิเนี่ยรุ่นแรกของท่านเดี๋ยวเนี่ยหลวงพ่อกวยเนี่ยหลวงพ่อกวยรุ่นแรกผมขอดูได้ไหมครับขอพ่อขอโว้ยแน่นมันแน่นมันแน่นเก็บทางขั้นเดี๋ยวหอหมุนเนาะหมุนเนาะขออนุญาตนะพ่อจะถ่ายวีดีโอก่อนนี่ชนละนี่หลวงพ่อกวยครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเดิมอาจารย์ท่านเนี่ยขออนุญาตใต้ท้องจะมีลงยันอีตัวเดียวขอบครับอันนี้ล่ะนี่ก็ไม่มีอะไรใต้ท้องเคยไปวัดท่านไหมเนี่ยท่านไหนก็ลงมาเดิมโอ้ยทำไมความจำเป็นอย่างนั้นล่ะผมจำไม่ได้นี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมอย่าสับสนอันนี้โอเคครับเดี๋ยวนี่เคยไปกราบหลายครั้งแล้วเนี่ยไปวัดท่านแล้วท่านให้มาไม่ท่านไม่วางไม่ลงมาคุยกับเราสวยแต่ก่อนท่านอยู่วัดศาลาปูนอยุธยาเกิดสงครามอะไรย้ายไปเดี๋ยวพ่อขอดูอีกรอบอย่าเชื่อคำคนใช่เซียนพระเป็นเซียนอุปโลกเราก็เล่นของเราเรื่อยๆนี่เรียกว่าของแท้ที่ว่ามาจากวัดจากอะไรอย่างนี้เขามันต้องอย่างนั้นเลยครับอันนี้เราเป็นมือที่3มั้งมือแรกแฟนนี่หมวยน้ำแข็งมือแรกเอามาบ้านเขาอยู่ที่นั่นฟังก่อนรู้จักแฟนไอ้หมวยน้ำแข็งไหมครับที่มันมั่นกันเนี่ยแข็งเออ
เลยไม่ได้แต่งไอ้หมวยอันนี้เก็บอยู่ที่บ้านลูกน้องหมู่ลูกน้องมันเนี่ยส่งน้ำแข็งอยู่ให้หมวยตายกิ๊กเอาไปขายให้จอดให้จอดมือที่สองอ๋อเสียงจอดซื้อ500เสียงจอดนะเราจะขอซื้อ1,000ไม่ขายชั่วโมงนั้นเลยเราไปทันพระองค์นี้เราเห็นเราจำได้เราทักเลยว่าเอ้านี่ป้ายหมวยเก่าเนี่ยแต่สุดจะไม่รู้ไอ้หมวยได้จากแฟนมันแฟนคนเมืองการที่มั่นกันอ่ะให้หมวยเอาไปให้เราดูคนแรกมันบอกดูคนแรกผมไปบ้านเมื่อกี้เลยบอกเขามามั่นกับหนูได้ป้าเป็นของขวัญไว้ก่อนยังไม่แต่งกันให้หมวยตายป้านี่อยู่บ้านอยู่ยังไงไม่รู้มือส่งน้ำแข็งด่าไปขายจอดเราไปเจอเราให้1,000มันไม่ขายมันเลยขายให้ตนัดคนเล่นพระมากับเมียคนเมียเตี้ยๆตนัดคนแข่งคอยทีนี้ได้อยู่4 วันมันตนัดมาขายให้แผงนี่แหละแผงตอนนั้นในเอกมันอยู่ใช่อยู่บ้านในให้อะไรขายของเก่าเนี่ยหรือของเก่าทีนี้เราก็ตามมาซื้อแกบอกว่าโอ้พระองค์นี้ซื้อมาแพงนะจะสดซื้อเท่าไหร่ซื้อมาตั้ง1,500ผมให้กำไร100พอสดทำไมกล้าซื้อเนาะก็ผมดูเป็นอ่ะดูข้างมีพิมพ์ไหมไม่มีครับนั่นสิตระกูลนี้ถ้ามีพิมพ์ยาวไม่ใช่เพราะว่าถ้าแดงเกินไปก็ยาวพระองค์นี้เกียรติบิดซ้ายบิดมากเราดึงคืนนี่เอาออกมาดึงง่ายๆนะอ่อนมากตะกั่วตะกูลนี่อ่อนใช่ครับเพราะเป็นเนื้อตะกั่วอยู่แล้วตะกั่วตะกูลอื่นมันหักใช่ครับมันจะเป็นนี่ชินใช่ครับถลอมแล้วนี่ตะกั่วตั้งยาจริงๆเนี่ยมันจะอ่อนนิ่มมากเราใส่กรอบมาใส่กรอบเองมันใส่ไม่ได้เพราะกรอบมันคดเลยบิดจอมดีที่ต้องโดยเฉพาะบางนี่กล้าซื้อเพราะเรารู้จักต้นตระกูลเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเราดูเป็นด้วยใช่ครับทีนี้เขามั่นกันเขาตายลูกน้องดาบไปขาย500ไอ้จอดขายให้ตนัด600บอกว่าซื้อมา1,500เราให้100ทำไรเมียแกบอกว่าตนัดขายจะสดจ้ามันหนักเข้าคลังเลยให้6,600เข้าคลังหลวงพ่ออีกแล้วแต่ว่าเขาหลอกเราเขาซื้อแค่600ซื้อ600ขายเท่าไหร่นะ1,600โอเคนั่นแหละองค์การพระเป็นอย่างนี้เนาะไม่พระองค์นี้บวก2,000เราก็ยังจะเอาใช่ครับเพราะว่าเป็นพระแท้เนาะเป็นไงใช่ครับต้องดูเป็นอยู่แล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับพ่อสด